ไปต่อกันในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับล่าสุดได้มีการเตรียมจัดงานวันเด็กให้กับน้องๆในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับทางเทศบาลนครยะลาได้มีการเตรียมพร้อมโซนผจญภัยต่างๆให้กับเด็กๆได้ร่วมสนุกในวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงในวันเสาร์นี้ครับสำหรับวันเด็กแห่งชาติที่จะมาถึงในวันเสาร์ที่14มกราคมนี้นะครับทางเทศบาลนครยะลาได้เตรียมเนรมิตพื้นที่บริเวณด้านหลังสวนน้ำสนามช้างเผือกให้เป็นสวนสนุกสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองยะลาโดยเฉพาะโซนผจญภัยซึ่งมีฐานกิจกรรมตื่นเต้นท้าทายน้องๆขาลุยจะได้มาร่วมสนุกซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งจัดอุปกรณ์เครื่องเล่นเช่นเกาะกลางน้ำบริเวณโดยรอบไว้แล้วเสร็จนะครับด้านนายนพดลคงสุวรรณหัวหน้าทีมทำงานแดนผจญภัยคณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครยะลารวม6แห่งหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ร่วมสาธิตแล้วก็ทดสอบความคงทนรวมถึงความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดให้น้องๆได้เล่นกันในวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงกิจกรรมเอเวนเจอร์นะครับก็เป็นการประชนภัยของน้องๆผ่านฐานการเรียนรู้ทั้งหมด8ฐานประกอบด้วยกระเช้าลอยฟ้าสะพานคอมมานโดสะพานลิงไต่ผาจำลองล่องแพพายเรือนินจาและมวยทะเลนอกจากนี้นะครับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลได้เพิ่มฐานหนีไฟอีก1ฐานเพื่อเพิ่มทักษะการหนีไฟซึ่งเด็กๆจะได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิธีปฏิบัติในการเล่นอย่างปลอดภัยคาดว่าจุดนี้นะครับจะเป็นไฮไลท์ของน้องๆได้มาร่วมสนุกกันโดยแบ่งการเล่นเป็นรอบนะครับช่วงเช้า2รอบช่วงบ่าย2รอบรอบละ2ชั่วโมงครับแต่ละรอบก็รองรับได้ประมาณ200คนส่วนด้านของความปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แล้วนะครับยังมีอุปกรณ์เซฟตี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพแล้วก็เซฟตี้เบลครับเห็นแล้วนี่น่าสนุกนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะนอกจากนี้ยังมีสวนน้ำบ้านผีสิงนิทรรศการการแสดงดนตรีการแสดงความสามารถของเยาวชนร่วมอิ่มอร่อยกับอาหารเครื่องดื่มนั่งรถไฟหันษาชมสวนพร้อมโซนความรู้โซนสุขภาพการเล่นเกมชิงรางวัลและอื่นๆอีกมากมายนะครับดังนั้นจึงอยากเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานมาเที่ยวงานวันเด็กได้ที่สนามช้างเผือกเทศบาลนครยะลานะครับไปร่วมกิจกรรมได้วันเสาร์นี้นะครับถ้าเป็นคุณอยากเล่นกิจกรรมทันไหนอยากเล่นสะพานกลางน้ำโอ้นึกว่าบ้านผีสิงแต่อย่างไรก็ตามนะก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้เน้นย้ำเรื่องในการดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆด้วยนั่นคือในพื้นที่ของจังหวัดยะลา